สมเด็จพระสันเพชรที่9หรือสมเด็จพระที่นั่งทายสะหรือพระเจ้าทายสะหรือพระเจ้าภูมินทราชาหรือพระเจ้าบรรยงรัตนาถเป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่30แห่งอาณาจักรอยุธยาและเป็นพระองค์ที่3แห่งราชวงศ์บ้านภูหลวงราชวงศ์สุดท้ายของอาณาจักรอยุธยาทรงครองราชระหว่างปีพ.ศ. 2251ถึงพ.ศ. 2275สมเด็จพระสันเพชรมีพระนามเดิมว่าเจ้าฟ้าเพชรเป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระสันเพชรที่8กับพระอัครมเหสีพระนามว่าสมเด็จพระพันวสามีพานุชาและพระคณิฐารวมประมาณดา2พระองค์คือเจ้าฟ้าพรและเจ้าฟ้าหญิงไม่ทราบพระนามเมื่อพระราชบิดาสวรรคตในปีพ.ศ. 2252จึงขึ้นครองราชเฉลิมพระนามว่าเจ้าฟ้าภูมินทราชาแต่จารึกชะลอพระพุทธใส่ญาติวัดป่าโมกออกพระนามว่าพระบาทพระศรีสันเพชรสมเด็จเอกาทศรุตอีส่วนบรมนาถบรมบพิตรพระพุทธเจ้าอยู่หัวแต่ประชาชนมักออกพระนามพระเจ้าอยู่หัวทายสะต่อมาทรงสถาปนาบรรทูลน้อยเจ้าฟ้าพรพระราชอนุชาเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลสมเด็จพระสันเพชรที่9เสด็จสวรรคตในปีพ.ศ. 2275รวมระยะเวลาครองราช23ปีในขณะที่สมเด็จพระสันเพชรที่9ทรงพระประชวรนักนั้นพระองค์ตัดสินพระทัยทรงมอบราชสมบัติให้แก่เจ้าฟ้าอภัยแต่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลไม่ทรงยินยอมจึงเกิดเป็นสงครามแย่งชิงราชบัลลังก์ที่สุดกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นฝ่ายชนะทรงสำเร็จโทษเจ้าฟ้าอภัยแล้วจึงครองราชเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศในรัชสมัยของพระองค์มีการขุดคลองสำคัญอันเป็นเส้นทางคมนาคมคือคลองมหาชัยและคลองเกตน้อยมีการแข่งกันสร้างวัดระหว่างพระองค์กับพระอนุชาคือวัดมะเยงและวัดกุฏิดาวมีการเคลื่อนย้ายพระนอนองค์ใหญ่ของวัดป่าโมกเพื่อให้พ้นจากการถูกน้ำเซาะตะหลิงเป็นต้นในด้านการต่างประเทศมีการส่งราชทูตไปเจริญทางราชไมตรีกับประเทศจีนถึง4ครั้งทำให้การค้าขายระหว่างสยามกับจีนขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในปีพ.ศ. 2244เกิดความวุ่นวายในประเทศกัมพูชาอันเนื่องจากการแย่งราชสมบัติกันระหว่างนักเสด็จกับนักแก้วฟ้าซัดจองนักเสด็จขอเข้ามาอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารส่วนพระแก้วฟ้านักซัดจองผู้เป็นพระอนุชาฟักใฝ่อยู่กับฝ่ายยวนซึ่งพยายามแผ่อำนาจเข้ามาในเขมรพระองค์ได้ทรงสงกองทัพกรุงศรีอยุธยาเข้าไปที่เมืองอุดงมีชัยราชธานีของเขมรและได้เกลี้ยกล่อมให้นักแก้วฟ้าสะจองกลับมาอ่อนน้อมต่ออยุธยาเขมรจึงมีฐานะเป็นประเทศราชของอาณาจักรเช่นแต่ก่อนในช่วงรัชสมัยนี้มิชชันนารีคาทอลิกคือมุขนายกหลุยลาโนได้พิมพ์เผยแพร่หนังสือชื่อพุทธาวิสัชนามีเนื้อหาเปรียบเทียบศาสนาคริสต์กับศาสนาพุทธชี้ให้เห็นความเหนือกว่าของศาสนาคริสต์ดูหมิ่นพุทธศาสนาทันทีหนังสือเล่มนี้ถูกเผยแพร่เป็นครั้งแรกก็สร้างความไม่พอใจให้กับราชการไทยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทายสะทรงเรียกบาทหลวง3คนขึ้นศาลไต่ส่วนที่สุดมีพระราชโองการห้ามไม่ให้ใช้ภาษาไทยในการเผยแพร่ศาสนาห้ามคนไทยมอญและลาวเข้ารีดศาสนาคริสต์และห้ามมิให้มิชชันนารีติเตียนศาสนาของคนไทยมิชชันนารีที่ไม่ปฏิบัติตามจะถูกเคี่ยนแล้วเนรเทศสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทายสะมีพระราชโอรสธิดารวมกัน9พระองค์เป็นพระราชโอรส6พระองค์เป็นพระราชธิดา3พระองค์ดังนี้กรมหลวงราชานุรักษ์มีพระราชโอรสธิดา6พระองค์คือเจ้าฟ้าหญิงเทพเจ้าฟ้าหญิงปทุมเจ้าฟ้านเรนทรกรมขุนสุเรนทรพิทักษ์เจ้าฟ้าอภัยเจ้าฟ้าปรเมศเจ้าฟ้าชายทัพส่วนพระสนมมีพระราชโอรสธิดา3พระองค์คือพระองค์เจ้าชายเศรษฐาพระองค์เจ้าชายปริกพระองค์เจ้าหญิงสมบุญคง
พระองค์ทรงโปรดเสวยปลาตะเพียนมากโดยออกพระราชกำหนดห้ามราษฎรจับหรือรับประทานปลาตะเพียนหากผู้ใดฝ่าฝืนมีบทลงโทษคือปรับเป็นเงิน5ตำลึงหรือ20บาทพระราชทานท่อมพระโลงแก่สมเด็จพระสังฆราชแตงโมซึ่งเป็นพระอาจารย์ของพระองค์โดยล่องเรือจากอยุธยาไปเพชรบุรีและไปสร้างที่วัดใหญ่สุวรรณารามจึงทำให้คงเหลือพระราชวังท้องพระโลงที่แสดงถึงศิลปกรรมของอยุธยาที่เหลือรอดจากการเผาของพม่าเมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2 อยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีบรรพบุรุษของไทยแต่โบราณปกบ้านป้องเมืองคุ้มเย่าเสียเลือดเสียเนื้อมิใช่เบาหน้าที่เรารักษาสืบไป